มากมายหมุนเวียนเปลี่ยนตามเนื้อหมูปลาผักอาหารจากธรรมชาติดูเปลี่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินถิ่นไทยฟาสต์ฟู้ดดูชิงล่อใจแต่จริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเลือกกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้าๆเพื่อพัฒนาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยๆกินอยู่คือปลาดุกไทยปลาดุกนอกปลาดุกนาปลาดุกเลี้ยงทราบกันหรือเปล่าคะว่าทุกวันนี้ปลาดุกที่เรากินนั้นมีแหล่งที่มาจากไหนวันนี้กินอยู่คือจะบอกวิธีการสังเกตเลือกซื้อปลาดุกรวมสนุกสนานในการจับปลาดุกไทยที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติและขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติว่าปลาดุกธรรมชาตินั้นเป็นสุดยอดแห่งความอร่อยสวัสดีค่ะนี่คือรายการกินอยู่คือเวลาใหม่ค่ะที่เรายังคงมุ่งมั่นจะชวนเชิญคุณผู้ชมนะคะมาใช้อาหาร1จานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบค่ะวันนี้เราจะไปเสาะแสวงหาวัตถุดิบท้องถิ่นมาทำอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพและเพื่อโลกใบนี้ด้วยกันค่ะที่เห็นข้างหน้าค่ะมีทั้งปลาดุกนาแบบธรรมชาติแล้วก็ปลาดุกเลี้ยงค่ะข้อแตกต่างสำคัญเลยที่เห็นได้ชัดคือดูอันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้สีเนี่ยจะออกดำจางๆออกเทาๆถ้าสีแบบนี้คือปลาดุกเลี้ยงค่ะแต่ถ้าสีดำเข้มๆแบบนี้เลยเป็นปลาดุกนาธรรมชาติเลยค่ะอีกวิธีการหนึ่งถ้าเกิดเราไปซื้อปลาดุกดิบๆมาเนี่ยเราก็จะจับตรงหัวระหว่างคอช่วงหัวช่วงคอที่ต่อกันเนี่ยถ้าลูบไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วมันเรียบลงก็จะเป็นปลาดุกธรรมชาติเป็นปลาดุกนาแต่ถ้าลูบไปแล้วมันไม่ลงแล้วอันนี้มันขึ้นความรู้สึกนิ้วเนี่ยมันจะขึ้นไปข้างบนพอมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยแปลว่าเป็นปลาดุกเลี้ยงค่ะเพราะว่าปลาดุกเลี้ยงเนี่ยเป็นพันธุ์ผสมระหว่างใช้ปลาดุกแม่อุยตัวเมียแต่ว่าตัวผู้เนี่ยไปใช้พ่อพันธุ์ปลารัสเซียค่ะจะได้โตไวโตเร็วดูนะคะขนาดเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปลาดุกเลี้ยงเนี่ยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงแค่4เดือนเองค่ะถ้าจะเอาตัวเท่านี้แต่เป็นปลาดุกธรรมชาติเนี่ยต้องใช้ถึง1ปีเลยเพราะว่าปลาเลี้ยงเนี่ยค่ะเขาให้อาหารปลาให้สารอาหารที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติให้โตเร็วเนื้อลักษณะเนื้อของปลาดุกเลี้ยงก็เลยจะยุ่ยกว่าค่ะกินไม่อร่อยเท่ากับปลาดุกนาแต่ในวันนี้ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าปลาดุกนาเนี่ยจะหารับประทานยากหรือง่ายแค่ไหนกินอยู่คือวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตามหาปลาดุกนากันค่ะกินอยู่คือเป็นปลาที่มีนิสัยชอบซ่อนตัวเคลื่อนไหวเร็วหลบหนีเก่งดังนั้นการจะจับปลาดุกธรรมชาติมาประกอบอาหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทั้งทอดแหดักปลาตีปลาหรือแม้แต่ช้อนปลาเรียกว่ากว่าจะจับกันได้เล่นเอาเหนื่อยแต่ก็เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันทำและสร้างความสนุกสนานได้ไม่น้อยปลาดุกเพื่อที่จะบันทึกภาพการจับปลาดุกธรรมชาติกินอยู่คือต้องเดินทางมาไกลถึงหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ในตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะThank you.
การทำเกษตรที่ไม่พึ่งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติของที่นี่จึงยังคงหลงเหลือไว้ให้จับซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ปลาดุกเท่านั้นน้ำบ้านผมน้ำสะอาดครับไร้สารพิษครับป่ามีปลาเลิศปลาเต๋อครับไม่ว่าปลาดุกปลาย้อนนกแกลลี่ปลากั้งครับไม่ยากหรอกครับไม่ยากปลามีเยอะครับหาได้สบายอย่าว่าแต่ปลากระดูกเลยครับเนี่ยปลาช่อนปลานิลปลาขาวปลาอะไรก็มีเยอะครับเพราะว่าน้ำของบางของเรามันไม่มีสารเคมีแล้วนะมันมีสารเคมีไม่มีอะไรเจือปนเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำที่ไม่มีสารเคมีปลาที่เติบโตเองตามธรรมชาติจึงยังคงมีให้เห็นแต่ถ้าหากเป็นลำห้วยแบบนี้การจับปลาดุกจะยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะหญ้าและกิ่งไม้ที่อยู่ตามตลิ่งจะเป็นที่ซ่อนตัวอย่างดีของพวกมันถ้าจับออกไปตามที่ข้างตลิ่งตลิ่งนะตลิ่งดีปลาตัวใหญ่มันจะซ่อนอยู่ที่ตลิ่งจะเป็นปลาดุกปลาช่อนหรือจะเป็นปลาตัวใหญ่มันจะอยู่ก็เอาตัวบินเข้าสวมไว้แล้วก็เอามือไล่ๆเข้าตัวบินปลาเข้าแต่ชาวบ้านก็มีภูมิปัญญาโดยใช้เครื่องมือจับปลาพื้นบ้านอย่างสวิงไล่และช้อนพวกมันเข้าสวิงโดยใช้ไม้ไผ่ขนาดเหมาะมือปลาอย่างสวิงยังจับพวกมันไม่ได้ชาวบ้านก็มีแผนสำรองนั่นคือการใช้ตาข่ายเขาเรียกเป็นบ้านทางภาษาเขาเรียกว่าแน่หรือตาข่ายเขาเรียกบางทีเราจะตกปลาก็ถ้าหากว่ามาคนเดียวนะฮะต้องเกาะไว้อย่างนี้ครับเกาะไว้แล้วก็ต้องถือตะข่ายเดินไปให้มันกลางออกพอดีก็อีกคนหนึ่งก็เขาเรียกกันบ้านเราเขาเรียกว่าไล่นะไล่หรือว่าตีน้ำให้ปลามาติดตะข่ายจะขึงตะข่ายและใช้ไม้ไผ่ขนาดเหมาะมือเป็นตัวช่วยในการตีน้ำให้ปลาดุกตกใจและออกจากที่ซ่อนพวกมันก็จะหลงกลและว่ายน้ำเข้าไปในตะข่ายหรือถ้ามองเห็นว่ามันว่ายอยู่ที่ไหนชาวบ้านก็จะใช้แหหวานจับได้ทันทีแหก็ไปดูปลาไปครับที่ไหนมีปลาก็ไส้หวานหวานแหไม่มีสารเคมีอะไรเลยหาไปก็เอาไปต้มไปแกงไปนึ่งอะไรกินได้ไม่มีสารเคมีก็ปลอดสารเคมีน้ำของเราถือว่าใช้ได้ครับก็ได้ปลาดุกที่ชาวบ้านหาได้ก็จะนำมาย่างนั่งล้อมวงกินกันหรือหากมีเหลือมากพอก็จะแบ่งปันกันเก็บไว้กินในวันถัดไปเป็นความเกื้อกูลกันของคนในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายๆจากธรรมชาติรอบตัวเพราะความสมบูรณ์ของธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยังคงใสสะอาดปราศจากสารเคมีอันตรายพวกเขาจึงมีมื้อกลางวันกินกันโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อหาค่ะ
กินอยู่คือปลาดุกนาตามธรรมชาติเนี่ยก็หายากขึ้นทุกวันนะคะเพราะว่านาเดี๋ยวนี้กลายเป็นนาเคมีซะส่วนใหญ่ค่ะเราช่วยปลาดุกนาได้โดยการกินข้าวเกษตรอินทรีย์ค่ะถ้าเรามีนาอินทรีย์รับรองว่ายังไงก็มีปลาดุกนารับประทานตอนนี้เริ่มทำก่อนเลยวันนี้เราจะมาทำปลาดุกฟูค่ะแต่ว่าจะเริ่มที่น้ำจิ้มก็ต้องมีมะม่วงเปรี้ยวเราซอยมะม่วงเปรี้ยวก่อนนะคะในปัจจุบันนี้คุณผู้ชมมีร้านขายปลาดุกฟูเยอะมากเลยในเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วปลาดุกฟูไม่ได้ทำยากขนาดนั้นเราจะสามารถทำเองที่บ้านได้เพราะว่าเราเลือกปลาดุกได้ค่ะแม้ว่าย่างแล้วเนี่ยเราก็เลือกได้นะคุณผู้ชมลองดูทางนี้นี่มีปลาดุกที่ย่างแล้ว2แบบวางคู่กันเลยเห็นกันชัดๆเลยว่าใครตัวใหญ่ใครตัวเล็กนะปลาดุกที่เป็นปลาเลี้ยงเนี่ยก็สีจะอ่อนกว่าปลาดุกนาสีอ่อนกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวจะใหญ่กว่าแล้วถ้าเกิดดูที่เนื้อเนี่ยปลาดุกนาเนื้อเขาจะสีเหลืองออกเหลืองมากกว่าปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงจะออกขาวๆแล้ววันนี้เราจะใช้ปลาดุกนาทำเอามะม่วงใส่ลงไปในชามผสมก่อนเลยค่ะรสชาติของมะม่วงเราก็เลือกได้ด้วยว่าเราจะกินมะม่วงพันธุ์ไหนดีถ้าชอบเปรี้ยวๆเนี่ยก็ต้องกินมะม่วงน้ำดอกไม้แต่ถ้าเกิดว่าชอบไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่ก็อาจจะกินเขียวเสวยที่ไม่ได้แก่มากนักซอยละเอียดเลยค่ะซอยเป็นเส้นเอาไว้เสร็จแล้วก็มีพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยเราจะหั่นแฉลบพอให้คนที่ไม่รับประทานเผ็ดมากหรือว่าไม่ชอบพริกเนี่ยสามารถหยิบออกหรือว่าเขี่ยออกได้โดยง่ายค่ะเม็ดยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งหอมค่ะนำใส่ชามผสมไว้เลยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีสัก3ช้อนค่ะตามด้วยน้ำปลา3ช้อนเหมือนกันคนไว้ด้วยกันก่อนนะคะระหว่างที่เรารอน้ำตาลกับน้ำปลาเนี่ยละลายเราก็จะเติมหอมซอยซอยบางๆค่ะรสชาติจะได้ไม่ฉุนมากนักอย่างมะม่วงที่โบเลือกวันนี้ไม่ได้เปรี้ยวมากก็จะขอเติมมะนาวนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเลือกมะม่วงที่เปรี้ยวมากๆเปรี้ยวจัดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเติมมะนาวแล้วค่ะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปเป็นทางออกที่ดีสำหรับในช่วงมะนาวแพงนะคะเลือกอย่างอื่นที่เปรี้ยวมากกว่ามะนาวทิ้งไว้สักพักให้น้ำมะม่วงออกให้น้ำของหอมแดงเนี่ยออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสชาติอีกทีนึงค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะคือนำปลาดุกเนี่ยที่ย่างแล้วแบบนี้วันนี้เลือกแบบนานะมาแกะเนื้อออกค่ะก็ถ้าเกิดเราไปรับประทานตามร้านนะคะคุณผู้ชมบางทีเขาก็จะใส่หนังมาด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแต่วันนี้โบจะเอาหนังออกค่ะใช้แต่เนื้อปลาแบบนี้ใช้เวลาเป็นปีเลยค่ะ1ปีกว่าจะโตได้เท่านี้ต่างจากปลาดุกเลี้ยงที่ใช้เวลาแค่4เดือนก็ได้แล้วแล้วก็จะย่างให้แห้งหน่อยนะคะเพราะว่าจะทอดแล้วฟูมากกว่า
ได้มาแบบนี้แล้วเราจะเอาปลาดุกมาตำค่ะตำเบาๆนะคะให้ขึ้นเป็นปุ๋ยก็เริ่มเป็นปุยแล้วนะคะมันเริ่มเห็นปุยปลาขึ้นมาพอฟูประมาณนี้แล้วนะคะเราก็นำขึ้นใส่จานก่อนค่ะใส่ที่เหลือลงไปทั้งหมดใช้มือยีอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะให้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นปุยมากขึ้นแล้วก็ทดลองน้ำมันน้ำมันต้องค่อนข้างร้อนแต่อย่าร้อนจัดค่ะถ้าทิ้งลงไปแล้วลอยขึ้นมาทันทีแบบที่เมื่อกี้เห็นก็คือใช้ได้แล้วเราก็จะลงทั้งกำมือเลยค่อยๆโรยลงไปนะคะตามร้านแบบนี้ใส่แป้งขนมปังหรือว่าขนมปังป่นลงไปทำให้เราได้กินแป้งมากกว่าปลาค่ะแต่ถ้าทำเองที่บ้านเนี่ยเนื้อปลาล้วนๆคุณผู้ชมแล้วก็ยังสามารถเลือกน้ำมันที่จะใช้ได้ด้วยน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันใหม่แล้วก็อาจจะใช้น้ำมันลำข้าวซึ่งดีกว่าน้ำมันถั่วเหลืองเพราะเราไม่แน่ใจว่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยจะปนเปื้อน GMO หรือเปล่าวิธีการสังเกตนะคะคุณผู้ชมก็ดูว่าให้สีออกเหมือนสีน้ำผึ้งไหม้แต่ว่าสีที่โบทอดเนี่ยจะไม่เข้มเท่ากับสีที่เราไปซื้อตามตลาดเพราะว่าของเขาเข้มกว่าใส่หนังลงไปด้วยอันนี้โบแกะหนังออกค่ะสีก็จะออกนวลมากกว่าถ้าเอาขึ้นเร็วไปเนี่ยปลาดุกฟูของเราก็จะไม่กรอบก็จะเหนียวก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วเสด็จน้ำมันให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ยกพักใส่จานค่ะอีกสักชิ้นนะน้ำมันเหลือปลาก็ยังเหลือน้ำมันต้องค่อนข้างร้อนนะคะตอนใส่ลงไปแล้วค่อยๆโรยค่ะให้ฟองหมดก่อนถึงจะพับได้ถ้าเกิดพับเร็วไปเนี่ยเนื้อปลามันจะไม่ติดกันเป็นแพรค่ะแต่ถ้าพับช้าไปเนื้อปลาก็จะกรอบเกินไปพับไม่ได้อีกค่ะระหว่างที่โบรอแพรนี้ได้สีสวยเนื้อกรอบโบก็จะมาเด็ดผักชีใส่ลงไปในน้ำยำที่เราทำเตรียมไว้ตั้งแต่แรกต้องกลับนิดนึงค่ะนี่น้ำยำของเราค่ะพอทิ้งมะม่วงไว้เนี่ยน้ำก็จะออกมามากขึ้นรวมถึงหอมแดงที่โดนน้ำมะนาวก็จะได้สีชมพูเรื่อๆแบบนี้อันนี้ก็ตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มได้เลยอันนี้สีก็สวยแล้วจะเด็ดน้ำมันเหมือนกันแล้วก็วางให้สับน้ำมันปิดไฟก่อนนะคะ
ส่วนถั่วลิสงคุณผู้ชมเป็นข้อดีถ้าเราสามารถคั่วเองได้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารอัลฟาท็อกซินที่มากับเชื้อราในถั่วลิสงค่ะแต่ถั่วลิสงวันนี้ค่ะไม่ใส่ไว้ในน้ำยำแต่จะโรยไว้บนปลาดุกฟูจะได้กรอบนานๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลาดุกฟูจากท้องนาธรรมชาติค่ะบริโภคอย่างพวกเรานะคะสนับสนุนพืชพันธุ์อาหารตามฤดูกาลแล้วก็อาหารตามท้องถิ่นค่ะจะเป็นพลังสำคัญเลยที่จะผลักดันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศของเรานะคะเพราะว่าเราใช้นาอินทรีย์เรากินปลาที่ไม่มีสารพิษเราให้ราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ไปถึงเกษตรกรรากหญ้าเลยในขณะเดียวกันเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็มีอาหารที่ดีมีอาหารที่อร่อยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไว้รับประทานไปนานๆค่ะคุณผู้ชมคะติดต่อกับกินอยู่คือผ่านทางอีเมลนะคะได้ที่ eatmr@thaipbs.or.th ค่ะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายที่ตู้ปน .122 ลาดพร้าวกรุงเทพ10310ค่ะหากท่านใดเนี่ยอยากจะทำปลาดุกฟูจำไม่ได้แล้วว่าทำยังไงคลิกกลับไปดูย้อนหลังเลยค่ะ www.thaipbs.or.th/eatmr ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับกินอยู่คือได้ใหม่ทางไทย PBS วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมรับประทานอาหารเพื่อความยั่งยืนของประเทศนะคะวันนี้โบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ